ร้านอาหารอันดับ1ของประเทศศรีลังกา9โล8นั้นตัวเท่าไหร่ฮะตัวนั้น 7,500 ครับ 7,500 บาทMinistry of Craft นะครับสุขุมวิท31แปลตรงๆเลยก็คือกระทรวงปูโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องมีกระทรวงปูแล้วเหรอคือต้องบอกว่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้ไม่ธรรมดาเพิ่งมาเปิดเมืองไทยได้เดือนกว่าๆเองเป็นร้านอาหารอันดับ1ของประเทศศรีลังกา wow. แล้วก็ติด1ใน50ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยเป็นร้านที่ขายปูและก็กุ้งใหญ่ๆอ่ะวันนี้พามาแดกกันแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าร้านเขาดูหรูหรามากเลยแล้วรับเฉพาะลูกค้าตอนเย็นๆเท่านั้นแต่เสาร์อาทิตย์เขามีกลางวันด้วยนะลองดูร้านนี้เจ๋งแค่ไหนวันนี้เราเจอเชฟใหญ่ด้วยมาจากศรีลังกาเลยเชฟอันดับหนึ่งของร้านนี้เลยนะครับเข้าไปดูข้างในต้องบอกว่าโอ้โหประตูใหญ่มากอ่ะเข้ามาโอ้ยช้าอยู่ใหญ่โอ้เข้ามาอยู่ในร้านนี้แล้วนะครับที่บอกว่าเป็นกระทรวงปูแล้วก็พบกับเขาคนนี้ฮะอันนี้คือเป็นwhat's your name ชื่อเจเจเจดับบิวป่ะเจเฉยเฉยครับเจเฉยเฉยเหรอเป็นอะไรที่นี่อ่ะผมเป็น general manager ครับเป็น general manager ทำไมร้านที่นู่นอ่ะศรีลังกาขายไม่ดีต้องมาขายเมืองไทยด้วยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ศรีลังกาเนี่ยร้านเราเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยก็เลยอยากจะขยายสาขาไปทั่วโลกเลยตอนนี้เรามีสาขาที่ประเทศศรีลังกาไทยมุมไบเซี่ยงไฮ้มะนิลาและก็มาลดีฟโอ้โหมีแต่เมืองใหญ่ๆงั้นเลยแล้วทำไมถึงมองตลาดไทยว่าจะกินอาหารทะเลในแนวสไตล์ศรีลังกาได้อะเนื้อปูของศรีลังกาเนี่ยเป็นเนื้อปูที่หวานและก็นุ่มมากและเราก็ได้นำเข้าเครื่องเทศที่มีชื่อเสียงของศรีลังกาเข้ามาด้วยเครื่องเทศของศรีลังกาเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกระดับต้นๆของประเทศเราเลยผมว่าคนไทยน่าจะชอบเครื่องเทศแบบนี้แล้วก็เนื้อปูที่หวานหอมอร่อยต้องบอกว่าเป็นร้านต้นตำรับที่มาจากศรีลังกาโดยตรงที่เขาขายอาหารประเภทซีฟู้ดเนี่ยโดยเฉพาะปูกับกุ้งที่เขาเน้นๆเนี่ยอย่างเนี่ยอันนี้ผมอยากถามมากเลยว่าไอกระดองข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมมันมีหลายไซส์มีไฟไม่มีไฟอธิบายให้ฟังหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังบนกระดานนี้มีปูที่น้ำหนักเริ่มตั้งแต่500กรัมจนถึง2กิโลขึ้นไปส่วนตัวไฟนั่นก็คือตัวไหนที่ไฟเปิดอยู่คือเรามีปูไซส์นั้นอยู่แต่ถ้าตัวไหนที่เราปิดไฟแล้วคือไซส์นั้นได้หมดแล้วของวันนั้นเพราะว่าเราเนี่ยได้นำปูเข้ามาทุกวันสดๆทุกวันอ๋อโอเคขอบคุณผู้จัดการมากโอ้เจมส์ thank you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีเมียยังครับมีคนไทยได้ยังนิดหน่อยครับโอ้แล้วพี่ปิดนะก็ใหญ่โอเคเข้าครัวได้ยังเชิญครับผมไปครัวเจ๋งมากเอาละครับนี่เรากำลังอยู่กับเชฟดาชานนะครับเชฟคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดที่ศรีลังกาเดียวเขายังมีร้านอาหารญี่ปุ่นอีกนะครับแล้วก็เป็นเชฟ1ใน5คนของโลกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้รางวัลว่าเป็นเชฟผู้เผยแพร่อาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ติด1ใน50ของโลก6ปีซ้อนนะครับ wow. อันนี้เป็นปูที่เอามาจากศรีลังกาอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ 1.9 ครับผม 1.9 สูตรที่เราจะมาทำกันวันนี้เนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมของประเทศศรีลังกาหรือว่าเป็นสูตรที่เชฟเขาคิดขึ้นมาเองส่วนใหญ่เป็นสไตล์ของผมเองแต่ก็มีที่เป็นสูตรดั้งเดิมของศรีลังกาด้วยเป็นเมนูเคอรี่ครับของศรีลังกาแล้วก็จะมีเปปเปอร์กับกาเล็กชิลลี่ที่ได้รับความนิยมมากในสิงคโปร์อ๋อแล้วเห็นบอกว่าเชฟเขามีเทคนิคการฆ่าปูเพราะว่าปูเขาทุกตัวเนี่ยเป็นปูเป็นหมดเลยเทคนิคการฆ่าปูของเชฟเนี่ยเห็นบอกว่าต้องทำให้ปูไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงโอเคผมใช้เทคนิคการฆ่าเดียวกับการฆ่าปลาทูน่าในอาหารญี่ปุ่นเร็วที่สุดเจ็บน้อยที่สุดเพื่อให้คงความสดมากที่สุดโอ้ที่ต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเชฟเขาทำไมอิงอาหารญี่ปุ่นเชฟเขาเป็นลูกครึ่งศรีลังกาแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวกันเลยนะให้เชฟเขาทำให้เราดูเลยดีกว่าผมอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วว่าจะเจ๋งแค่ไหนอะเมนูเนี้ยไปลุยโอ้แต่ปูมันใหญ่มากนะเนี่ย
มันเกือบ2โลนะคุณผู้ชมเอ้ยว้า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 ยนี่โอ้เอาไปเอาไปเอามันไปฆ่าไปใส่ผู้ลงไปใส่อะไรมองอะไรนี่เชฟเขาลงมือทำแล้วนะฮะไอ้ปูตัวเกือบ2โลเมื่อกี้นี้ใส่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ เป็นเปเปอร์สต็อกครับอ๋อเป็นน้ำสต็อกพริกไทยดำนะฮะเขาก็เอามาอบมันก่อนเอ๊ะกระทะอย่างนี้ทรงแปลกๆนี้ต้องถามเชฟหน่อยว่าเป็นกระทะพิเศษป่ะออกแบบมาพิเศษป่ะไม่ใช่ครับเป็นกระทะแบบเจแปนญี่ปุ่นซื้อเข้ามาร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะใช้แบบนี้ทั้งหมดก็เป็นสไตล์กึ่งผสมผสานเลยญี่ปุ่นใช้น้ำเป็นหลักส่วนฝรั่งเศสใช้เนยอ๋อแล้วก็อบมันใช้วิธีการอบปิดฝาเพื่อให้มันสุกวิธีการทำอาหารของเชฟเขาเนี่ยที่ทำปูเนี่ยก็มีเครื่องเทศจากศรีลังกาใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับก็สักประมาณ14นาทีได้ครับสุกก็ยังสุกก็ยังยังใจเย็นใจเย็นและเชฟก็พลิกไปพลิกมาเพื่อที่จะดูระดับความสุกอย่างที่เขาต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องเทศเข้าไปเพิ่มนะเครื่องเทศก็จะมีอะไรบ้างนะก็จะมีหอมมีกระเทียมมีพริกไทยดำที่มาจากศรีลังกาครับผมแล้วก็มีน้ำมันทานตะวันใช่ครับผมว้าวว้าวสุกได้ที่แล้วนะฮะปูตัวใหญ่มากเกือบ2กิโลโอ้โหสังเกตง่ายๆว่าปูที่มันจะสุกหรือไม่สุกเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนจากที่เห็นเนี่ยตอนแรกเป็นสีออกดำๆเทาๆตอนนี้มันออกเป็นส้มๆแล้วนะฮะเอาละครับได้มาแล้วนะฮะกับปูตัว2โลเมื่อสักครู่นี้นะฮะเชฟเขาก็มาจัดจานให้เราดูนะฮะอย่างแรกเขาก็จะเอาข้าววางรองกระดองหงายกระดองห่อแล้วก็ก้าว2ก้าวกับตัวเนื้อมันก็มาวางบนกระดองเองนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการทำเมนูชื่อว่าแป๊ปเปอร์คราฟนะฮะจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น้ำเยอะๆอ่ะตอนนี้เขาก็เคี่ยวจนน้ำเหลือน้อยมากแล้วนะคะแล้วก็ให้เนื้อเนี่ยมันบูดเขาเรียกว่าเอาน้ำเนี่ยให้มันสูงเสมอเหลือเคี่ยวเคี่ยวจนมันร่วงก็มาเรียงจัดจานแบบนี้ได้แล้วแป๊ปเปอร์คราฟส่วนที่สำคัญที่สุดของตัวปูเลยเนี่ยจะเป็นก้ามรองลงมาก็จะเป็นกันเชียงเพราะว่าปูเนี่ยว่ายน้ำตลอดเวลาโดยที่ใช้กันเชียงในว่ายน้ำเนื้อตรงนี้จะแน่นมากคุณก็อยากกินว้าวแป๊ปเปอร์แกรกระทรวงปูโอ้โหซีรังกาขออนุญาตครับจานแรกเป็นแครปริเวอร์ปาเต้ครับผมคืออะไรครับเป็นตับปูครับผมอยู่ในตับปูแล้วต้องแดกยังไงครับเนี่ยเสิร์ฟคู่กับมาบะโทสครับผมเป็นขนมปังบางๆนะครับผมนี่เหรอแล้วก็กับปูเอาไปปาดบนขนมปังแล้วนี่อะไรตัวนี้เป็นติ๊กเกอร์ครับผมมันคือปาล์มชูการ์น้ำตาลที่มาจากต้นปาล์มโอ้เราต้องหยอดไปด้วยเหรอฮะใช่ครับโอ้หน่อยนึงอุ้ยทานให้อร่อยนะครับอย่างนี้จานเท่าไหร่ฮะเนี่ย390บาทครับ390บาทตับปูนี่เพิ่มความหวานหน่อยกลิ่นปูแรงมากแปลกครับมีความหวานของเจ้าตัวปาล์มชูการ์เข้าไปผสมด้วยแต่จริงๆผมว่านะเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ผมว่าก็โอเคละไม่ต้องไปลองบวงเติมหวานเลยตับปูจานต่อไปเป็นเบฟแรปครับผมเป็นรีซอตโต้อย่างหนึ่งที่ผสมเนื้อปูเข้าไปแล้วก็เป็นไวท์ซอสแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสญี่ปุ่นครับผมโอ้โหระวังร้อนนะครับระวังร้อนโอ้ยนี่ครับนี่จานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย390บาทเหมือนกันครับ390บาทนะครับดูฮะมีเนื้อปูข้างในด้วยจานนี้ออกมันๆรสชาติเขาจะมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยนะฮะนี่จานนี้อร่อยนะผมชอบอะโวคาโดแครปอะโวคาโดแครปอะโวคาโดมาแล้วก็เนื้อปูวางข้างบนก็จะเป็นวาซาบิกับมายองเนสครับมายองเนสโอ้โหจานนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ย390บาทครับ390บาทนะฮะดูเนื้อปูเขาดิฮะนี่เขาใช้เนื้อปูที่เป็นก้อนเลยวาซาบิแรงมากลองแดกกับอะโวคาโดดูอันนี้แปลกอันนี้ได้ความแปลกฮะ วาซาบิขึ้นเลยฮะขึ้นเลยนะลองแดกกับอะโวคาโดดูดีครับจานนี้ดีครับ
มาถึงจานหลักแล้วนะครับสำหรับอาหารของร้านนี้นะฮะก็นี่เลยฮะจานแรกเป็นกุ้งนะฮะกุ้งแม่น้ำจานที่สองเป็นเจ้าปูยักษ์นะฮะนี่ตัวเล็กกว่าตัวที่เราเห็นตอนที่เราไปคุกกิ้งกับเชฟนะครับแล้วก็นี่ฮะขนมปังเกี่ยวอะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจอธิบายหน่อยสุลองครับผมอันนี้เป็นโยดาพรนะครับกาลิกชิลลี่แครบครับผมน้ำหนัก300กรัมครับผมโอ้ราคาเท่าไหร่980บาทครับผมแล้วนี่ล่ะตัวนี้เป็น large pepper crab นะครับผมเป็นปูน้ำหนัก900กรัมครับผมราคา 2,150 บาทครับผมโอ้แล้วตัวที่เห็นตอนเชฟทำที่โล9โล8นั้นตัวเท่าไหร่ฮะตัวนั้น 7,500 ครับ 7,500 บาทโอ้ยแล้วนี่เอาขนมปังมาให้พี่ทำไมอ่ะทานคู่กับเกรวี่ที่อยู่ในซอสปูเกรวี่นี่นะทำยังไงปาดเลยครับเอาละครับนี่ขึ้นมาแล้วฮะแล้วยังไงต่อฮะเนี่ยก็ทานขนมปังเสร็จก็เอาก้ามครับผมหักครึ่งแล้วก็จะได้เนื้อปูที่หวานมากครับโอ้ว้าวปังเขาก็มีกระเทียมมาด้วยนะฮะแล้วก็มีก้ามโอ้ยังร้อนอยู่เลยหักก้ามใช่ไหมเราก็เลยได้เนื้อมันก้ามปูสีลังกาต้องบอกว่าเนื้อปูเขาอ่ะมันก็เป็นเนื้อปูเป็นแล้วซึ่งมันมีรสชาติอร่อยแล้วความหวานของเนื้อปูก็ยังคงอยู่แต่ที่ดีเนี่ยก็คือซอสของเขาก็คือซอสที่ใส่ดำตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะจิ้มกับขนมปังเหมือนแกงมัสมั่นหรือแกงกะหรี่บ้านเราเลยที่เอาไปจิ้มขนมปังแล้วมาแดกได้ถึงที่ตายเข้มมากถึงเวลาแดกกุ้งแล้วครับนี่ผมอยากชิมซอสเขานะว่าไอตัวซอสเนี่ยเนี่ยกระเทียมของเขาเนี่ยรสชาติมันจะใกล้เคียงกับบ้านเราหรือเปล่าส่วนนี้เลยเอาละว่าคอยต้องบอกว่าร้านนี้นะฮะรสชาติการทำอาหารซีฟู้ดของเขาก็แตกต่างจากบ้านเรารสชาติของคนไทยแต่มีสไตล์ให้มันใกล้เคียงกันเขามีการใช้เครื่องเทศแบบผสมผสานแล้วก็วิธีการทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาลองกันดูนะฮะที่นี่กระตวงปูตัวผมเลือก31แดกปูต่อดีกว่าอุ้ยชอบซอสซอสอร่อยซอสปูเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการ